ปิดประเด็นข่าวค่ะสหรัฐไม่น่าแซ่ไฮเปอร์โซนิกรัสเซียล็อกเป้า6รัฐแล้วปูตินส่งสุดยอดนักรบฤดูหนาวบุกยูเครนกวาดทหารนาโต้จากสถานการณ์ที่กองกำลังยูเครนกำลังสูญเสียกำลังพลและเมืองยุทธศาสตร์สำคัญโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนี้ที่ดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียกำลังได้เปรียบทางยุทธวิธีทำให้ชาตินาโต้ต่างระดมคนและอาวุธเข้าช่วยเหลือยูเครนล่าสุดเมื่อวันที่18มกราคม66บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียอย่างน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าจากประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปในช่วง300ปีที่ผ่านมารัสเซียถูกโจมตีทำสงครามโดยชาติตะวันตกมากถึง5ครั้งแต่ละครั้งฝ่ายยุโรปพ่ายแพ้ยับเยินสูญเสียทหารจำนวนมหาศาลโดยใน3ครั้งสูญเสียครั้งละหลายล้านนายโดยชาวรัสเซียมีชื่อเสียงมาตลอดในการทำสงครามช่วงฤดูหนาวในขณะที่ชาวตะวันตกถนัดทำสงครามช่วงฤดูร้อนและพื้นที่แห้งแล้งพฤศจิกายน1942ฤดูหนาวกองทัพเยอรมนีตัดสินใจพลาดเกณฑ์ทัพโรมาเนียและฮังการียกทัพเข้าตีเมืองสตาลินกราดที่หนาวจัดกองทัพสหภาพโซเวียตปิดล้อมเมืองและโจมตีด้วยอาวุธหนักอย่างหนักกองทัพเยอรมนีอยู่ภายในเมืองออกมาไม่ได้ต้องใช้เครื่องบินมาหย่อนทิ้งอาหารเวชภัณฑ์และกระสุนแต่บรรทุกได้คราวแล้วไม่มากเหมือนเรือรถไฟหรือรถยนต์แถมโดนปืนต่อสู้อากาศยานโซเวียตสอยร่วงจำนวนมากฝ่ายเยอรมนีขาดเสบียงอาหารอดหิวโซและบาดเจ็บอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วจากความหนาวจัดฝ่ายโซเวียตไม่รอช้ายิ่งถล่มโจมตีอย่างต่อเนื่องไม่ยอมให้หลับพักผ่อนกลายเป็นสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดในโลกกุมภาพันธ์ปี1943ฝ่ายเยอรมนีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บราว 860,000 นายหิวจนตัวผอมแห้งยกปืนยังไม่ไหวยกธงขาวยอมแพ้จากนั้นมาก็แพ้ต่อเนื่องสูญเสียทหารเป็น10ล้านนายจนถูกบุกถึงเมืองหลวงเยอรมนีแลกรานบ้านเมืองวินาศต้องจำนนลงนามยอมแพ้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945เมื่อเอ่ยถึงทหารเมืองสตาลินกราดโซเวียตรัสเซียคราใดชาวเยอรมนีจะขนลุกต้องรำลึกประวัติศาสตร์เมื่อ80ปีที่แล้วว่าทหารรัสเซียคือกองทัพที่ไม่ควรไปแย่ให้โกรธไม่งั้นจะอาละวาดกลับย้อนเกล็ดมาทำลายบ้านเมืองตนจนย่อยยับล่าสุดทหารรัสเซียจากสตาลินกราดพวกเขาเข้าร่วมในสงครามกับนาโต้อีกครั้งในสมรภูมิยูเครนอย่างมุ่งมั่นเลือดในกายบรรพบุรุษพลุ่งพล่านพวกเขาทุกคนมีประสบการณ์การต่อสู้โชคโชนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยรถหุ้มเกราะติดปืนรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดรถบักกี้เครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานโดรนบัดนี้ประวัติศาสตร์หมุนกลับมาอีกครั้งนี่คือทหารชั้นยอดจากเมืองแห่งมหาสงครามสตาลินกราดที่กองทัพรัสเซียจะนำมาบดขยี้ทหารกองกำลังผสมนาโต้ให้ต้องกลับบ้านเก่าอีกมากมายจำนวนไม่ต่างจากอดีต80ปีก่อนเอาคืนที่มาทำร้ายชาวสลาฟครั้งนี้เป็นครั้งที่6ที่ชาติตะวันตกรุกรานทำสงครามกับรัสเซียแต่มีความแตกต่างจาก5ครั้งแรกตรงที่รัสเซียมีอาวุธร้อยแรงไฮเปอร์โซนิกพิสัยไกลข้ามทวีปเช่นรุ่นยารุ่นอเวนการ์ดรุ่นซามาร์ทและรุ่นเซอร์คอนทุกรุ่นสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีสะสมไว้มากถึงราว 6,000 หัวรบรอสงครามครั้งที่6บัดนี้ได้มาถึงวันนั้นแล้วอาวุธเหล่านี้เล็งพิกัดมากกว่า6รัฐของอเมริกาและชาติยุโรปที่ส่งอาวุธมาทำสงครามทำร้ายชาวรัสเซียในขณะที่ชาติตะวันตกยังไม่พร้อมใช้อาวุธไฮเปอร์โซนิกแม้แต่สักลูกเดียวการทดลองของสหรัฐก็ยังล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานไม่สามารถใช้งานได้ในเวลา6ปีนับจากนี้นี่คือช่วงโอกาสสำคัญของรัสเซียที่จะเอาคืนจุดจบสุดท้ายสงครามครั้งที่6ระหว่างตะวันตกกับรัสเซียก็จะจบแบบ5ครั้งแรกไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่แต่ฝ่ายแพ้ดินแดนจะไร้ผู้คนแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
โทร02-114-6663